สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ Channel อยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำบราวนี่ Red Velvet Cream Cake กันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับโดยจะเริ่มจากใช้เนยเค็มละลายอุ่นๆ125กรัมน้ำตาลทราย150กรัมแล้วใช้ตะกร้อมือคนผสมส่วนผสมทั้ง2อย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าน้ำตาลทรายเริ่มละลายเล็กน้อยครับพอได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ต่อไปเราใส่ไข่ไก่เบอร์2 2ฟองแล้วใช้ตะกร้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมสีผสมอาหารสีแดงลงไป2ช้อนชาแล้วตามด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนชากลิ่นวานิลลา1ช้อนชาแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกันครับวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์95กรัมผงโกโก้20กรัมแล้วเราก็ทำการร่อนส่วนผสมลงในชามผสมครับจากนั้นเราก็จะใช้ตะกร้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งครับสำหรับขั้นตอนนี้ใช้เวลาคนไม่นานครับคนผสมแค่หมดเม็ดแป้งก็สามารถใช้ได้ครับหลังจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้ครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์ขนาด 8x8 นิ้วรองด้วยกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ครับพอเราเทส่วนผสมของเนื้อเบานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอียงถาดเพื่อให้หน้าเบานี้ของเราเสมอกันครับจากนั้นเราก็จะทำการกระแทกพิมพ์สัก 2-3 ครั้งเพื่อตัดฟองอากาศครับแล้วก็พักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปตีครีมชีสกันครับโดยเราจะใช้ครีมชีสทั้งหมด225กรัมต้องเป็นครีมชีสที่เราพักไว้อุณหภูมิห้องสักประมาณ 20-30 นาทีครับจากนั้นก็ใช้ไม้พายค่อยๆบี้ครีมชีสของเราให้มีความเนียนขึ้นครับแต่ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนมีเครื่องตีมือถือสามารถใช้งานได้เลยครับแต่วันนี้ผมจะทำแบบไม่ต้องใช้เครื่องตีครับต่อไปเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไป45กรัมแล้วก็ใช้ไม้พายคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือน้ำตาลทรายละลายดีครับพอเราคนผสมด้วยไม้พายไปสักแป๊บนึงครับผมส่วนผสมของเราก็จะมีความเนียนเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับจากนั้นเราก็จะเติมไข่ไก่เบอร์2 1ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับสำหรับขั้นตอนนี้ถ้าเราใช้ไม้พายคนผสมอย่างเดียวอาจจะทำให้ช้าครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นตะกร้อมือค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เนียนขึ้นเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับถ้าสังเกตว่าส่วนผสมได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็ถือว่าใช้งานได้ครับหลังจากนั้นเราก็จะจักส่วนผสมของครีมชีสไปหยอดลงบนหน้าเบาวนี่ของเราที่เราพักเอาไว้ครับโดยเราจะหยอดครีมชีสเป็นจุดๆให้กระจายทั่วทั้งถาดครับพอเราหยอดจนครีมชีสหมดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราใช้ตะเกียบครับมาทำลายหน้าเบาวนี่ของเรากันครับโดยเราจะใช้ตะเกียบบนหน้าเบาวนี่เพื่อให้เกิดลายตามจินตนาการของเราได้เลยครับจากนั้นเราก็จะนำบราวนี่ Red Velvet Cream Cheese ของเราเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีครับและตอนนี้บราวนี่ Red Velvet Cream Cheese ของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกติสักประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นเราก็จะนำเข้าตู้เย็นสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงจนกว่าบราวนี่ของเราเซตตัวดีครับพอบราวนี่ของเราเซตตัวดีเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถนำออกจากพิมพ์ได้เลยครับโดยผมจะใช้มีดกรีดขอบทั้ง2ด้านแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงกระดาษไขอีก2ด้านครับเพื่อนำเนื้อบราวนี่ออกจากถาดครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตัดบราวนี่กันดีกว่าครับวิธีการตัดบราวนี่ให้คมสวยงามเราจะต้องนำมีดไปลนไฟให้ร้อนครับแล้วก็นำมากดลงบราวนี่ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะเช็ดมีดให้สะอาดแล้วก็นำมีดไปลนไฟอีกครั้งแล้วก็ค่อยนำมาตัดอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ผมจะตัดบราวนี่แบ่งออกเป็นทั้งหมด16ชิ้นครับและตอนนี้เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อบราวนี่ด้านในกันดีกว่าครับสำหรับเนื้อบราวนี่ของเราก็จะมีความแน่นหนึบพอประมาณแล้วยังมีครีมชีสสอดแทรกบนหน้าเนื้อบราวนี่ของเราอีกด้วยครับผมได้ลองชิมดูแล้วรสชาติถือว่าอร่อยเลยทีเดียวครับจากนั้นเราก็จะนำมาใส่กล่องบราวนี่4ช่องแบบนี้ครับสำหรับกล่องบราวนี่แบบนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่หรือสั่งออนไลน์ก็ได้เช่นกันครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับบราวนี่ Red Velvet Cream Cheese ของเราในวันนี้หน้าตาน่ารับประทานไหมครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่คนไหนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องตีมือถือก็สามารถใช้ไม้พายและตะกร้อมือแบบในคลิปได้เลยครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือน
เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามไปอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook ผงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ